ของฉันเองตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้พบเจอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงของปวงชนชาวไทยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ก็ได้เจอทุกท่านผ่านหน้าจอโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นข่าวราชสำนักหรือพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงทำให้กับประชาชนชาวไทยกว่า 4,000 โครงการและก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้มีโอกาสเข้ามารับใช้องค์ท่านจนกระทั่งไม่มีโอกาสได้เข้ามาทำงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นองค์กรที่พระองค์ท่านได้พระราชทานนามว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะท่านเป็นพระราชาที่มีแต่ความเสียสละทำงานตลอดไม่มีชีวิตส่วนพระองค์เลยเห็นหยาดเหงื่อของทุกครั้งก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะทำตอบแทนพระองค์ได้อย่างไรเมื่อได้เข้ามาทำงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาแห่งนี้ก็ได้มีโอกาสในทุกวันที่5ธันวาคมของปีได้ถือเป็นเกียรติในการเป็นพิธีกรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านทุกปีการทำงานในแต่ละครั้งจะนึกถึงราชกรณียกิจของพระองค์และก็คิดว่าจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับการทำงานด้านพิธีกรที่องค์กรได้ให้เกียรติในการเพื่อถวายงานท่านทุกครั้งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความตื่นตันอย่างยิ่งที่คนไทยตัวเล็กๆอย่างตัวดิฉันเองจะได้ทำงานพระองค์ท่านแต่งานพิธีกรที่ยากที่สุดในชีวิตของตัวดิฉันเองนั่นก็คืองานในวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559แพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีโอกาสจัดพิธีถวายความอาลัยเนื่องในวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยวันนั้นวันที่ดิฉันไม่ได้มีการเตรียมตัวใดๆทั้งสิ้นเพราะคิดว่าองค์กรคงจะคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถมากกว่าดิฉันเองแต่แล้วก็เหมือนเป็นสิ่งจะเป็นที่สุดหรือถือเป็นโชคดีของตัวเราเองที่จะได้ถวายงานท่านเป็นวันสุดท้ายในวันนั้นเป็นการรวบรวมสมาธิอย่างยิ่งใหญ่เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถทำงานถวายพระองค์ท่านได้เป็นครั้งสุดท้ายได้อย่างดียิ่งแต่แล้วสติและการคิดถึงการทำงานที่พระองค์ท่านทำที่ผ่านมาว่าท่านต้องเหน็ดเหนื่อยมากว่า70ปีที่ท่านต้องทำงานให้กับคนไทยท่านไม่เคยมีคำว่าไม่ได้แล้วทำไมเราซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งภาษาแค่นี้จะทำให้เราไม่สามารถทำงานไปได้เมื่อได้ถึงเรื่องนี้ดิฉันก็สามารถดำเนินการเป็นพิธีกรในวันนั้นจนสำเร็จการทำงานในวันนั้นค่ะไม่ได้ฉันคิดว่าการทำงานต่อไปนี้ของดิฉันจะไม่มีคำว่าทำไม่ได้จะต้องทำให้ได้เพื่อเป็นการตอบแทนพระองค์ได้ส่งงานหนักให้กับประชาชนชาวไทยและจะขอเป็นข้ารองพระบาทชาติไปค่ะ